าดูเรื่องของสถานการณ์ที่คลี่คลายลงบ้างนะครับในช่วงของตลาดเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็มีการเปิดตามปกติแล้วหลังจากสภาวะของโควิด-19นี่ผ่อนคลายลงครับคุณพยนต์อัศวพิชยนต์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองก็มาประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรนะครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเหตุผลก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งในขณะนี้เองตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรกลับมาแล้วครับกลับมาเปิดขายตามปกติหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยปิดมาในไม่นานหรอกครับแค่2เดือนเอาเรื่องเลยทีเดียวนะฮะ2เดือนกับผลผลิตทางการเกษตรเพราะต้องเข้าใจด้วยว่าอย่างเมื่อข่าวสักครู่นี้เนี่ยเป็นข่าวแหล่งท่องเที่ยวเขาปรับปรุงปิดเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูมีแต่ดีขึ้นแต่เนี่ยปิดไม่ได้ปรับปรุงนะฮะเกษตรกรจะแย่ค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อปิดมากว่า2เดือนที่ตลาดเกษตรกรตอนนี้ก็ได้กลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าในทุกๆวันพฤหัสค่ะมีสินค้าหลากหลายชนิดมาวางขายมีตั้งแต่ของสดของแห้งขนมผักผลไม้รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรสดๆจากไร่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมาวางจำหน่ายพร้อมกันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้ฝากถึงพ่อค้าแม่ขายค่ะรวมถึงพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยว่าให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยสื่อโซเชียลต่างๆที่จะทำให้ประชาชนในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายและจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกไปขายนอกพื้นที่ค่ะครับภาพบรรยากาศท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีอาหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับของจังหวัดพิจิตรเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้เข้ามาขายกันและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหลายๆส่วนนี้ราคาไม่แพงสตาร์ทที่10บาทเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะไปอุดหนุนกันจัดทุกวันที่เท่าไหร่นะวันพฤหัสของทุกสัปดาห์อันนี้ไม่กำหนดวันที่ครับสามารถแวะไปซื้อกันได้ที่จังหวัดพิจิตรครับ